สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดค่าไฟหรือค่าดาวรถสาวแทบช็อกอยู่ห้องพักไม่ถึง10วันค่าไฟแสนกว่าบาทเมื่อวันที่12พฤษภาคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปบินค่าไฟเดือนนี้ของหอพักห้องเดียวแสนกว่าบาทโดยระบุข้อความว่าห้องที่อยู่แค่10วันแต่บินค่าไฟคือแพงเกินตัวเลขมั่วซั่วไปหมดอีกห้องนึงอยู่ได้20วันค่าไฟ 3,000 บาทแอร์ไม่ค่อยได้เปิดแต่ไฟคือไหลมากค่าไฟ11บาทหมดคำสิเว้ามีหน่วยงานไหนช่วยผู้บริโภคได้บ้างคะค่าไฟหน่วยละ11บาทคือแพงเกินโดยในคลิปเป็นบินค่าไฟของทางอพาร์ตเมนต์ที่เอามาสอดไว้ใต้ประตูให้ลูกบ้านแต่ก็ต้องตกตะลึงกับจำนวนค่าแต่ก็ต้องตกตะลึงกับจำนวนตัวเลขค่าไฟที่อยู่ในบินที่สูงถึง 19,956 บาทโดยค่าไฟหน่วยละ11บาทตัวเลขระบุใช้ไป 9,996แต่เมื่อดูตัวเลขจำนวนที่ใช้จริงคือใช้ไปแค่4หน่วยเท่านั้นคาดว่าน่าจะคีย์ตัวเลขผิดส่วนค่าเช่าห้องนั้น 3,200 บาทค่าน้ำ90บาทรวมทั้งสิ้น 113,246 บาททำเอาผู้โพสต์ถึงกับช็อกว่าทำไมค่าไฟแพงขนาดนี้หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยผู้โพสต์ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยู่ห้องพัดลม10วันค่ะแล้วย้ายมาห้องแอร์แต่บินค่าพัดลมคือช็อกมากอยู่ห้องแอร์20วันค่าไฟ 3,040 บาทก็ว่าแย่แล้วรวมทั้งแจ้งหน่วยงานแล้วแต่เงียบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ